ยังนี่เป็นว่าสะดวกหมดละเป็นเรื่องใหญ่นี่บอกนี่เรื่องใหญ่แหมก็เอายัดเข้าไปปื๊ดเดียวนะหมดเก่งงั้นก็ดีดิคนรอมันเหลือสุดท้ายแต่มันเลือกดูว่าเราชอบนอนหรือเราชอบกินมากกว่ากันชอบนอนหรือชอบกินมากกว่ากันนั่นแหละจะเป็นการตัดสินละว่าคุณอยากตายหรือคุณอยากเป็นถ้าชอบกินก็อยากก็อยู่ไปอยากเป็นนะแต่ก็อยากถ้าคุณชอบนอนก็คุณอยากตายเอ้าก็มีพวกนอนหลับฝันไปนั่นแหละต้องคนเราก็เท่านี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนที่นอนเดี๋ยวก็เปลี่ยนที่นอนนอนที่โน่นนะคนก็ไม่ออกไปเดินเลยเดี๋ยวนาเราเปลี่ยนนอนนอนที่โน่นร้อนเมื่อวานนี้โยมใช่นอนที่คำจริงนอนร้อนเมื่อวานมันอ้าวๆลมไม่พัดมันลมไม่พัดเอาพัดลมมาเป่าตัวมันก็พัดลมแหละสายหน้าอย่างเดียวสายหน้าอย่างเดียวลงไม่เท่าไหร่ตอนเราปูนบางทีในห้องก็นอนที่นั่งสภาวะต่างกันเยอะไหมฮะห้องสภาวะต่างกันเยอะไหมในห้องก็นอนนอนที่นี่ก็นอนที่นั่นเลยกับนอนไม่เยอะหรอกมันก็นอนเหมือนกันเอาหลังไปมันอยู่ที่ว่าเราเครื่องเราจะติดเท่าไหร่เครื่องเราติดเท่าไหร่มันเกี่ยวกับที่นอนเท่าไหร่กับเครื่องเราจะติดเท่าไหร่โยมเข้ามาแบบเมื่อวานโยมไปเดินไปนึกว่าไปปลุกพ่อท่านโยมก็เลยเสียใจใครโยมผู้หญิงเขาเป็นแพทย์ธรรมก็เดินไปเสียงดังเลยเอ้ยให้พระท่านตื่นพอดีที่นู่นเลยหรออ๋อไม่ใช่หรอกพระท่านจะตื่นแล้วร้อนน่าจะทนได้อืมอากาศมันก็ยังสภาพสีทนได้สีทนได้คือสีกินผิงว่างั้นสีทนได้สีทนได้คือสีกินผิงเจ็ดสิบยังเลยกินผิงนี่หกสิบยังอยู่เท่าไหร่เกินแล้วครับเกินหกสิบแล้วเจ็ดสิบยังแข็งแรงอยู่ยังหนุ่มครูดีครูบอกยังหนุ่มอยู่เลยเท่าไหร่น้อยยังหนุ่มอยู่70 70 96 70พอดี15มิถุนายน96 9 70พอดีเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวตอบก่อนครับอายุ69เก็บกัน69เหมือนกันอายุ69อ๋อก็โซซีกันนะอายุ97ปูตินเท่ากันปูติน70ส่วนไบเดน80ห่างกัน10ปีทําก็70ส่วนคิมทํา77ส่วนคิมเนี่ย39โอ้โหยังไงมากโอ้โหนะคิมจําถึงคิมจําถึงคิมได้ครับเป็นการประมวลลูกสาวขึ้นมาเป็นภาษาคือมาสาแก้วเพียงแก้วอ๋อกักไอ้สิคมาเพียงแก้ว75ลองดูดิว่าคิมมันจะเอาลูกสาวขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ไหมไม่ใช่เป็นลูกสาวน้องสาวลูกสาวครับไม่มีลูกสาวไม่เปลี่ยนไหนแล้วครับเด้อเขาจะเอาลูกสาวขึ้นมาอ๋อเหรอไอ้เจ้าพี่ไอ้น้องสาวตกกระป๋องไปแล้วอ๋อครับก็ใช่มันก็ต้องอย่างนั้นน่ะมันจะต้องเอารับมีลูกชายได้เดี๋ยวมันก็มีลูกชายไม่มีลูกชายก็จะมีได้ก็มีจะมีเอามีได้มันก็ต้องมีมันไม่มีทำอะไรหลอดแต่ยังมีทำกิฟต์ทำอะไรอ๋อส่งจรวดยังได้เลยแค่จะมีลูกชายทำไม่ได้ ในหลอดแก้วได้คัดเลือกตัวด้วยนะคัดตัวสเปิร์มด้วยเนาะสเปิร์มเลยจากว่าไม่อยากจะมีปูตินจะติดกันว่าไปทำไปดูโลกเข้าไปเราก็อยู่ของเราไปทำงานก็เราไปหนักกว่าเราทำงานหนักกว่าพวกนั้นมันดูรุนแรง
แต่ของเรามันหนักหนักหนึบหนึบไม่ของเรามันหนักแต่มันมีกำลังครับหนักแต่มันได้กำลังหนักหนึบหนึบหนักนุ่มนุ่มอันนั้นหนักหนักแล้วอันนั้นมันหนักปุ๊บป้าหนักปุ้งปังหนักมันเมื่อแกกับเราหนักตายเลยนะเราไม่ตายง่ายหรอกตายง่ายนะเหนียวคงวงการแพทย์กำลังสนใจขึ้นมาเอ๊ะทำไมชีพจรเขาดูแบบนิ่งนิ่งเพิ่มมันเสียบางคนก็ดูได้หลายคนไม่เครื่องเสียเราก็เดินปกติอย่างดีเราก็สบายเราเครื่องมันบอก60 60 60นี่โอ้โหหนุ่มแน่นเลยนะ60นี่หนุ่มแน่นนิ่งจน60เอ๊ะทำไมไม่วุบไม่วาบอย่างงอนอย่างเงี้ยอะไรมันเขาก็ไว้ไอ้ที่เขาเครื่องจับเท็จเครื่องจับเท็จที่เขาให้จับพวกคนร้ายบอกถ้าพูดผิดอะไรเนี่ยชีพจรมันจะขึ้นโกหกอะไรเงี้ยก็เราเนี่ยเครื่องจับเท็จไม่ได้ไม่กระดิกมันจะจับจริงเพราะว่าเราไม่ได้เท็จถ้ามันจับเท็จนั่นมีแต่ความจริงก็ไปเดินได้นะคนหยุดแล้วไปเดินได้ไอ้คนมาแฮกข้อมูลเราคนมาแฮกข้อมูลท่านนี่ในคอมอ่ะโหแฮกมาแฮกไปเลยแฮกเอาไปเฮ้ยแฮกได้ก็เชิญเลยโอ้ยเขียนหนังสือให้เขาเอาไปพิมพ์เตรียมประชาธิปไตยเหรอ67ยังไม่เสร็จนะเรื่องอะไรประชาธิปไตยป่ะเจ็บประชาธิปไตยยังไม่เสร็จแล้วจะทันไม่ได้ครึ่งเรื่องไม่ได้ครึ่งเรื่องนะจะให้พิมพ์ให้ทันไหมครับไม่จะให้พิมพ์ไม่ใช่ประชาธิปไตยจะเขียนเรื่องเกิดชาตินี้อ่ะจะให้พิมพ์มาตั้งใจแต่ที่มาเขียนประชาธิปไตยอยู่แล้วก็ตั้งใจจะไม่ให้มันยาวเกินประชาธิปไตยไม่เกิน200หน้าเนี่ยมัน168หน้าแล้วถ้าไม่ยาวก็จะได้แจกเยอะถ้ายาวได้ก็เขียนชีวิตชาตินี้เนี่ยมันต้องออกเกิดชาตินี้เพราะต้องไม่ใช่เวลาทั้งปีหน้าทั้งจัดพิมพ์อะไรอย่างแต่ประชาธิปไตยนี่น่าจะออกก่อนต้องให้เวลาเขาอย่างน้อย2เดือนนะฮะโอ้ยเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มพิมพ์ช้าจังเลยคือถ้าพระท่านแบบว่าโอ้ยเหลืออีกเดือนเดียวมันจะงานแล้วพอจะรีบเขียนเสร็จหนังสือออกไม่ทันแล้วตอนที่เราเล่นมันจะ8ปีโอ้โหนั่นมันจะต้องให้เวลาเขาได้ขึ้นไปอีดินอะไรเดี๋ยวจะเล่นเดี๋ยวอาบน้ำเดี๋ยวไปเขียนต่อถ้าเล่นเล็กหน่อยเนี่ยมันแจกได้มากแล้วก็ไปเร็วงั้นชีวิตชาตินี้เนี่ยเล่นเล็กๆก็ดีเกิดมาชาตินี้เกิดมาชาตินี้ถ้าเล่นเล็กๆก็ดีชาตินี้จำนนจำยอมจำต้องจำใจจำเป็นจำหมดเลยจำใจจำไม่ได้จำนำเท่านั้นไม่ใช่จำจากจำไม่ได้จำลองจำนองไม่จำลองจำจริงจำลองไม่จำจริงจำแท้จำแท้ไม่ใช่จำลองจำนองก็ไม่เอาจำนนก็ไม่เอาไม่จำนนเอาอยู่จำนนเอาอยู่จำนนอยู่จำนนจำต้องจำเป็นจำนำไม่เอาจำยอมไม่จำอะไรอีกถ้ามีอะไรจำไม่ภาษาอีสานจำนำในคำบาลหมายคำว่าติดตามจำนำคือติดตามจำนำในหมายคำว่าเอาใจใส่ไม่ใช่เอาไปภาษาอีสานคำว่าจำนำเนี่ยหมายความว่าเอาใจใส่จำนำอะไรโอ้ปุ่งหุ่นจักจำนำของไม่จักเอาของไปปุ่งหุ่นจักจำนำของหมายความว่าไม่เอาใจใส่ของเขาของไม่ใช่เอาของไปลงจำนำไม่ใช่บ่หดบ่จำนำของหมายความว่าไม่เอาใจใส่ของทิ้งของความสุรุ่ยสุรายแล้วบ่จำนำของมูจับจำนำของโอ้โหวันหนึ่งไม่ใช่น้อยเนี่ยมันไม่แข็งแรงจะทำยังไงคนพวกนี้อ้าวทำไมโอ้โหกี่คนเนี่ยอีกกี่องค์คุณตุ๊กเขาแข็งแรงเพราะไอ้นี่แหละฮะไม่ใช่แข็งแรงเพราะน้ำนะฮะแข็งแรงเพราะเดินแจกแบกขึ้นมาไอ้คนกินไม่ได้เดินระวังจะไม่แข็งแรงเท่าคุณตุ๊กน้องกราบคุณตุ๊กก็มีปิติอ้าวสาธุนายพระวันเก็บผักเองด้วยเก็บผักเจ้าแม่เขาโอ้ยเก่งด้วยเก่งคืออะไรเอาเลยดีแล้วเราจะได้เห็นท่าน
ดีดีอาตมาก็ดีใจแข็งแรงก็ได้นอนหลับกินไม่เคยดีแหมมันกินไม่เคยได้นิยามจริงๆเลยโอ้โหเนี่ยถ้ากินไม่ได้แล้วทำไมกินไม่พออย่างเดียวนี่ไปแล้วตอนนี้เหลือกินนี่แหละมันโอ้มันจะเอาแต่นอนท่าเดียวท่านบอกว่าถ้านอนมานอนมากกว่ากินนอนมากเกินไปละถ้ากินมากกว่านอนล่ะกินมากกว่านอนอยู่ก็ว่ากินนี่มันก็ต้องขึ้นอยู่เราเพราะถ้ามีกินมากก็เต้นมากดีดมากครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์เต้นมากดีดมากกินมากต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ถ้านั่งเขียนอย่างเดียวเนี่ยมันกินไม่ลงเล่นสมองกินแล้วต้องออกกําลังต้องมี3อย่างด้วยออกกําลังกายด้วยทำไม่ได้จะมีคนโอ้ยแค่กินแค่นี้ก็ยังยากถ้าไม่ได้เขียนหนังสือกับเทศก็ไม่มีอะไรครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ก็ถ้าดูเวลามันก็ยังผมว่ามันมีเยอะนะมันก็มีอีก2เดือนนะแต่พระท่านจะไปเขียนเล่มอื่นก่อนนั่นแหละมิถุนาผมว่าเอาท่านนี้เป็นหลักแต่นี่ไปเขียนประชาธิปไตยไม่ใช่จะเล่มประชาธิปไตยมันเนี่ยเขียนประชาธิปไตยอยู่แล้วว่างๆก็มันครึ่งละครึ่งละครึ่งเรื่องละเขียนว่านั่นคือการเมืองนี่มันต้องอยู่กับเหตุการณ์ด้วยนะครับใช่เป็นเหตุการณ์ต้องเรียกเหตุการณ์เนี่ยกำลังขั้วช่วยช่วยช่วยเมืองไทยบ้างยังน้อยมันก็ดูงั้นเอาไปใช้ออกก่อนดีฮะเอาไปใช้ออกมหาปรนาใช่ก่อนใช่ออกมหาปรนาทันใช่ใช่ไม่ทันนะไม่ทันหรอกออกปีใหม่ออกปีใหม่ไปใช้แต่ออกปีใหม่พอดีได้ได้ตั้งรัฐบาลหกเดือนไอ้น้อยหกเดือนปีใหม่ก็อันนั้นหกเดือนไงโอ้โหอะไรหกเดือนอ่าไปหกเจ็ดพิจารณาหกเจ็ดมันหกเดือนถ้าปีใหม่ก็หกเดือนทันออกปีใหม่ได้ดีต้องสามเดือนต้องเสร็จนี่มันกรกฎาคมโอ้อีกตั้งหลายเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีกสี่เดือนแน่ท่านต้องเขียนหนังสือประชาธิปไตยให้เสร็จภายในสิ้นเดือนกันยาก็มีน่าจะเสร็จน่าจะเสร็จเพราะนั่งไม่ได้นั่งเขียนทั้งวันไม่ยากหรอกเพราะท่านก็อยากเขียนยาวถ้าเขียนยาวไม่ได้เขียนมันเหมือนคนไม่ได้ที่จะขยายละเอียดถ้าไปขยายละเอียดถ้าทวนเมื่อไรแล้วก็เดี๋ยวยาวต่อไอ้คนจนที่มีแบบนั่นก็เหมือนกันหรือว่าท่านจับเมื่อไรก็ทวนทวนเมื่อไรก็แทรกทุกทีหมดได้ไม่ได้ผมทักท่านท่านใช้เล่มเล็กๆเราเคยทำทำในหิ่งห้อยหิ่งห้อยอ่ะเด็กเล็กๆเสร็จแล้วก็ได้สิบเล่มพอคนสมัยนี้สิบเล่มมันก็ไม่ได้อีกแล้วไปออกจากทำอาบน้ำเขียนหนังสือต่อหมดเวลาหมด